ี้นะครับที่ทุกคนพยายามจะอยู่บ้านกันนั้นแต่ว่าอาจจะอยากจะกินอะไรอร่อยๆนะครับนี้พี่อาร์ตพามาเดินสั่งอาหารนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยจะโทรสั่งแล้วก็ขับรถจอดหน้าร้านมารับแล้วก็เอากลับบ้านจะไม่ลงจากรถเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็ครอบครัวแต่วันนี้นะครับมาเดินถ่ายจราจรให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวจะขึ้นร้านแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ให้นะครับสามารถโทรสั่งแล้วมารับได้หรือว่าจะเรียกไลน์แมนหรือว่าแกร็บหรือไรเดอร์มารับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งที่นี่ก็ไม่ใช่ที่ไหนอื่นไกลครับที่แถวสเตเดียมวันครับหรือว่าประทัดทองเก่านั่นเองร้านแรกนะครับต้นถนนนะครับถ้าเราวิ่งจากอำคลองตรงมาแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับร้านแรกเลยตั้งชุ่ยเฮงโภชนาครับเป็นเป็ดพะโล้นะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดสับทั้งหลายแหล่อร่อยมากครับเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้นะครับมาจอดรถหน้าร้านรับได้หรือว่ามีแกร็บมีไลน์แมนแล้วก็มีโรบินฮูดนะครับร้านเปิดเป็นโปรนะครับปิดประมาณทุ่มสองทุ่มหรือว่าแล้วแต่ของจะหมดนะฮะคือแน่นอนนะครับตั้งชุ่ยเฮงโภชนานั้นได้รับมิชลินตั้งแต่ปี18 19 20 21นะครับใครที่เคยมากินโอการันตีความอร่อยได้ใครที่ไม่เคยมาบอกเลยว่าผมเป็นหนึ่งในร้านที่กินประจำเช่นเดียวกันครับส่วนเมนูนะครับจะเป็นเป็ดพะโล้เป็ดสับ200-300ครึ่งตัวนะครับไส้แก้วปีกปากขาก๋วยเตี๋ยวเป็ดคะน้าเป็ดเนาะมีคะน้าด้วยนะฮะโทรสั่งกันเอาได้ร้านต่อมาจะเป็นลูกชิ้นปลาประทัดทองนะครับหรือว่าบางคนเรียกว่าลูกชิ้นปลาจอสอร้อยนะครับเมนูก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาซึ่งเจ้านี้นั้นต้องบอกเลยว่าความเด็ดขาดคือน้ำซุปที่หอมละมุนและนัวอร่อยมากๆนะครับซื้อใส่ถุงหยิบกินลมุกเนี่ยกลิ่นเนี่ยนำมาก่อนเลยนะครับลูกชิ้นปลาทำเองเนื้อเด้งๆอร่อยอร่อยนะครับเมนูขึ้นให้ดูแล้วนะครับใครสนใจนะครับสั่งผ่านพวกไรเดอร์ก็ได้หรือจะโทรสั่งนักขับรถมารับเองก็ได้เหมือนเคยนะครับนะเราสั่งแล้วไป2ร้านร้านที่3นะครับก็คือก๋วยเตี๋ยวเจริญผลเจ้ากันนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวแคะลูกชิ้นปลานะครับจานนี้อร่อยมากเช่นเดียวกันวันนี้ร้านปิดนะครับวันนี้อดกินนะครับเพราะว่าร้านเขาดีมากแล้วเขาเหมานะฮะมีลูกค้าเหมา1วันก็ถือว่าดีไปอีก1ร้านแต่ว่าวันอื่นๆนั้นเปิดปกตินะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เลยครับ84ครับ09 099 02ครับสนใจก็โทรมาสั่งได้นะครับที่นี่มีสั่งผ่านไลน์แมนอะไรพวกนี้ไหมครับมีโรบินฮูดกับไลน์แมนครับโรบินฮูดกับไลน์แมนเสิร์ชชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเจริญผลครับร้านก๋วยเตี๋ยวเจริญผลนะครับเสิร์ชในโรบินฮูดกับไลน์แมนได้นะครับ2แอปกดสั่งจากที่บ้านได้เลยครับไปต่อไปนี่ร้านต่อไปแน่นอนที่สุดคือมาทัดคอนะครับไม่กินหมูสะเต๊ะในมิ้งเนี่ยไม่ได้เลยนะครับไปในมิ้งต่อแต่ในมิ้งง่ายผมมีเบอร์อยู่แล้วก็เมื่อกี้โทรสั่งเคลียร์เขาแล้วเราแค่เดินไปรับของเฉยๆนะฮะร้านเนี้ยใครที่เป็นคนเก่าแก่นะครับน่ารู้จักแน่นอนเพราะว่ามีมานานมากๆสมัยรายการแล้วตามไปดูใครเกิดทันดูบ้านนะครับก็เฮียนี่ผมกินกับเฮียมาได้ตัวแค่นี้นะครับพ่อพามากินก็ยังอยู่ครับก็อร่อยเหมือนเดิมนะครับวันนี้ของเฮียเปิดกี่โมงครับ9โมงครับตอนนี้ถึง2ทุ่มใครจะโทรสั่งนะครับโทรสั่งเฮียก่อนได้มาจอดรถหน้าร้านแล้วก็มารับของไปแต่ถ้าเกิดไม่สะดวกมาเองเฮียมีพวกไลน์มองไลน์แมนมีกดได้ไหมของเคมีแอปอะไรบ้างมีมาใช้ของเราด้วยก็มีระยะส่งแค่ไหนครับโอ้ช่วงเทพเลยไปทั่วเลยนะโทรสั่งเฮียส่งได้หมดเลยก็ไปรังสิตไปหมดแล้วในแอปอ่ะไม่ได้แมนโรบินฮูดไลน์แม็กโรบินฮูดนะครับ2ที่โรบินฮูดซื้อ30ไม้แถมมังกรแมนอ้าวชิบหายแล้วเดี๋ยวผมกดใหม่ได้ไหมถ้าโทรสั่งก็ได้แถมใช่ไหมถ่ายที่โทรสั่งแล้วอดได้ขนมปังแซวแต่อย่านะอย่ากดเล่นอย่าสั่งเล่นนะครับอย่างเคสมันก่อนเราไปทูเนี่ยสงสารไลน์แมนมากๆสงสารนะครับมากๆนะครับใครมือบอดแช่งเลยนะร้านต่อมานะครับก็จะเป็นโจ๊กสามย่านนะครับที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีนะครับเปิด5ถึง2ทุ่มนะครับเปิดโทรศัพท์ดังนี้นะครับเมนูประมาณนี้นะครับเป็นร้านโจ๊กที่ในดวงใจหลายๆคนนะฮะผมเองก็ติดถึงร้านที่กินมาตั้งแต่เด็กๆนะครับก็มีทั้งโจ๊กหมูนะครับเครื่องในไม่เครื่องในใส่ไข่ไม่ใส่ไข่ก็โทรสั่งได้นะครับผ่านแอปส่งอาหารทุกที่ห้อนะครับ Line Man Grab Food Panda Robin Hood ครับโปรเจกต์ส่วนใครคิดถึงฮ่องกงนะฮะนี่เลยครับ3เตียงนะครับร้านอาหารสไตล์ฮ่องกงนะครับมีอะไรบ้างอันนี้โทรสั่งได้ใช่ไหมครับแล้วปกติมีแอปอะไรบ้างครับอันนี้โทรสั่งได้เราสั่งได้แล้วเราก็มาเอาหรือว่ามารับก็ได้หรือว่าจะเป็นไลน์แมนตามระยะทางก็ได้ค่ะไลน์แมนนี่หมายว่าเรากดจากในแอปมาหรือว่าอันนี้พอมาสั่งที่ร้านแล้วก็เดี๋ยวรอส่งอ๋อกดอะไรไม่ให้ตามระยะทางคือแอปไม่มี
นี้มีค่ะมีอ๋อละค่ะแก๊ปไลน์แมนแล้วก็โรบินฮูดแก๊ปไลน์แมนโรบินฮูดนะครับแต่ว่าอันนี้สะดวกกว่านะผมว่าสั่งทางไลน์เนาะง่ายกว่าชัดเจนกว่าเผื่อใครนะไม่ใส่ผักไม่ใส่อะไรก็สามารถรีเควสต์ได้ก็ทางร้านกดแก๊ปไปให้แล้วแต่ลูกค้าโอเคได้หมดทั้งแอปทั้งไลน์ได้หมดก็เบอร์โทรตามนี้ครับ0830898986เปิด10โมงถึงบ่าย2ณตอนนี้แล้วก็แวบช่วงนึงใช่ค่ะอีกทีก็4โมงถึง1ทุ่มถูกต้องแวบไปไหนเนี่ยแวบพร้อมไปบีบค่ะค่ะเตรียมของเพิ่มเติมค่ะอะไรเป็นของเด็ดที่นี่ของเด็ดที่นอกจากกับว่าร้านแดงเนี่ยเป็นสามเซียนค่ะลูกค้าจะมีอยู่แค่เราเอาที่หนึ่งกลับบ้านแห้งใช่ไหมฮะใช่ครับนี่เราจะแยกน้ำซุปไปให้ด้วยโอ้ดีครับดีกระเพาะปลาที่หนึ่งครับจริงๆเนี่ยถนนเส้นนี้นะครับก็จะมีร้านอาหารที่แบบว่าเยอะมากๆนะครับทั้งสองข้างทางนะครับว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารตามสั่งข้าวมันไก่นะครับหรือว่าแหลกไม่แหลกเนี่ยจุฬาซอย6นะครับเซงซิมอีสถานโลกันนะครับพวกเนี้ยแต่ว่าที่ไม่ได้เข้าไปรายละเอียดมากๆเพราะว่า1คือผมไม่เคยกินนะครับ2เนี่ยก็วันนี้ซื้อเยอะละเอาประมาณนี้ที่เรากินประจำแล้วกันแล้วก็ร้านต่างๆพวกนี้นะครับเนี่ยตลอดถนนนะครับพี่ไลแมนพี่แก๊ปพี่โรบินฮูดทั้งหลายแหล่เนี่ยนั่งอยู่ตลอดเส้นนะครับกดแล้วเนี่ยแป๊บเดียวได้แน่นอนนะครับหายห่วงหรือถ้าเกิดใครเนี่ย อยากจะมาเองนะครับก็สามารถจอดได้ที่ตรงสเตเดียมวันนะครับคิดเป็นชั่วโมงซื้อแล้วเนี่ยเอาใบเสร็จจากที่ร้านต่างๆนั้นไปสแตมป์ได้นะครับที่ตึกกลางนะครับจะมีที่สแตมป์บัตรจอดรถได้แต่ยังไงก็ตามนะครับก็รักษาระยะห่างนะครับอยู่ห่างๆกันไว้ครับเพราะตรงนี้พี่รายค่อนข้างเยอะนะครับก็จอดแล้วนานๆก็ได้แต่ว่าผมเนี่ยวันนี้ตั้งใจมาถ่ายเนาะพูดแล้วว่างงก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายนะครับทุกร้านสั่งผ่านแอปไรเดอร์ต่างๆได้อย่างที่บอกแล้วนะครับใครหิวใครนึกอะไรไม่ออกอยากกินอะไรก็ลองกดแอปสั่งได้หรือโทรสั่งที่ร้านก็ได้แล้วก็วนรถมาเอาก็ได้ก็เรียกว่าเป็นอีกทางเลือกนึงครับก็หวังว่าวันนี้นั้นจะพอเป็นไอเดียให้เพื่อนๆนะครับได้มีของอร่อยอร่อยทานในช่วงที่ทุกคนควรจะต้องอยู่บ้านครับวันนี้ผมพี่อาร์ตลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์เดี๋ยวเรามีมุกใหม่วันนี้พี่อาร์ตลาไปก่อนครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะจ๊ะบาย